ลองดูพิกอัพยี่ห้อ King Tone ครับไอ้ King Tone Bluebird J1 แปลกดีเหมือนจะเป็นโลหะเหมือนจะเป็นโลหะ King Tone อ่ะฐานโลหะรู้เปล่าฐานโลหะมั้งครับไม่ใช่โลหะใช่ๆฐานโลหะเป็นฐานโลหะข้างล่างก็เหมือนกับที่ไออูให้ดูเมื่อกี้ครับผมคล้ายๆกันครับผมก็คือสะท้อนข้างล่างครับผมมันเป็นเป็นเหล็กใช่ไหมมันเป็นเสียงสะท้อนแบบไอก็เรียกว่าเสียงแบบไอ้นั่นนะครับผมสะท้อนเสียงโลหะมันจะทำให้การทะแวงครับผมมันเป็นเม็ดเป็นหน่วยมากขึ้นแล้วก็นำกราวครับผมลดเสียงกี่ได้ดีใช่ครับเหมือนกับพวกเทเลบางรุ่นครับเป็นเห็นไหมครับเป็นฐานทองแดงสมัยก่อนครับฟิลเดียวคิงแมนเลยอ่ะใช่ใช่คล้ายๆกันครับเหมือนกันฟิลเดียวกันเลยอ่ะครับเราทำรุ่นคิงลี่ไหมไม่ได้ทำดัวทั้งอันหรอกครับผมข้างในเป็นพลาสติกครับแต่แค่ฐานมันทำครับข้างในก็เป็นพลาสติกแบบธรรมดาเลยครับผมฐานมันสวยหรือว่าทำสวยไหมหรือไม่เกี่ยวเน้นผลเฮ้ยมันเหมือนสวยด้วยครับก็เหมือนกล่องของสตีฟไวครับผมครับเป็นต้องเหลืองโมเดิร์นเลยนะพูดถึงอะดูทันสมัยครับน่าโลหะก็คือต้องเป็นโลหะที่มันไม่ดูดกับแม่เหล็กอ่ะครับผมถ้าไปดูดกับแม่เหล็กมันจะกลับสัญญาณนะครับผมมันจะหักล้างสัญญาณทันทีครับผมก็คือทุกอย่างที่จะไปดูดไอเอาไปโลถ้าทำโลหะครับผมที่ไปอยู่กับแม่เหล็กก็คือต้องเป็นโลหะที่ไม่ดูดแม่เหล็กนะครับอลูมิเนียมถ้าดูดแม่เหล็กนี้ไม่ได้นะครับทองเหลืองทองแดงใช่ครับอลูมิเนียมทองแดงอะไรก็ตามครับผมแต่อย่าเป็นโลหะที่ดูดแม่เหล็กได้ถ้าไปดูดเมื่อไหร่สัญญาณมีปัญหาทันทีครับผมเพราะมันจะหักล้างครับผมเหมือนกับว่านำไฟได้แต่ไม่ดูดไม่เหล็กใช่ครับตะปูเจ็ดใบที่ก็ใช้ทองแดงทองเหลืองครับนั่นแหละที่ก็ต้องใช้พวกนี้สังเกตได้เลยบ่อยเลยดีว่าพวกนี้เขาพยายามจะบอกอะไรเราก็คืออันนี้ก็ห้าแมกเนตเฮฟวี่อันเนี้ยฟอร์มอล42วาล์วคืออะไรอ๋อเบอร์42ครับก็คือะไรเบอร์ครับเบอร์ครับเป็นเบอร์ลวดผมบอกใช่ครับ A W G ครับผมใช่ครับโอ้ยูเอสเอใช่ครับยูเอสเอของดีเล็กมากเลยนะ42ในจิ๋วเดียวเลยนะยังครับยังนี่ใหญ่แล้วครับเป็นใหญ่ครับผม42นี่ถือว่าใหญ่ครับผมน้อยมีเล็กกว่านั้นอีกมีครับเล็กกว่านี้ครับ48ครับผมอีริคแคปตันครับผมไอเลดเซนเซอร์ครับผมล่อเข้าไปครับเบอร์48โอ้โหแล้วไอเนี่ยคือสุดกว่าอีกครับผมเทสเต็ดแอป 75F นี่คืออะไรอะไรอ่ะมันเขียนเทสขยายเทสเต็ดแอป 77เนี่ยแอป 75F คืออะไรเป็นมิลลิโวลต์หรือเปล่าเป็นผมไม่แน่ใจนะแต่ละน่ะเขียนไว้1 5.8K ถ้าอันนี้แต่นี้น่ามันบอกค่า K มั้ยเรียบร้อยเลย8อยู่แล้วแต่ว่าไอ้นี่คืออะไรเนี่ย tested at อ๋อเข้าใจละก็คือค่า K 5.8K เนี่ย test เมื่อที่7อันนี้น่ะไม่เครื่องวัดมั้งใช่มั้ยมันอ๋อไอ้สโคปสโคปเครื่องวัดสโคปไอ้นั่นจะเป็นหน่วยมิลลิโวลต์นะเป็นมิลลิโวลต์ครับตัวนั้นเป็นมิลลิโวลต์เฮ้ย handmade in California คำว่า handmade นี่คือพันมือหรือไม่ไม่ใช่เกี่ยวไหมผมดูเลยไม่น่าจะพันมือเลยครับเป็นอย่างนี้แล้ว handmade เหมือนทำในบ้านโรงงานเล็กๆอะไรเงี้ยมั้งผมว่าใช่ครับใหญ่ไม่ได้เป็นเหมือนซีนัวครับไม่ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นโฮมเมดเนี่ยอย่างนี้มันเป็นแฮนด์เมดครับแฮนด์เมดทำมือเดี๋ยวถ้าแฮนด์เมดต้องพันมืออะไรเองทุกอย่างเป็นแต่ถ้าทำขายแบบรถใหญ่อย่างเงี้ยมันพันไม่ไหวเลยครับที่ผมบอกกับเป็นเทคนิคง่ายๆครับผมก็คือครับเทคนิคง่ายๆครับเป็นก็คือเหมือนเขาใช้วิธีก็คือเหมือนทำโปรโตไทป์มาสัก 4-5 ตัวไอ้แล้วก็มาทดสอบกันมันเป็นแต่ละตำแหน่งอะทำนะตำแหน่งเน็กสัก5ตัวทำตำแหน่งบิดไอ้มิดเดิลสัก5ตัวตำแหน่งบิดสัก5ตัวแล้วนี่มาคัดเลือกกันโดยนักเล่นนักฟังใช่มั้ยครับนั่นแหละครับเป็นแล้วทีนี้พอตัวไหนชอบก็เลยเอาไปยิงเสียบ CNC เป็นม้วนออกมาครับผมม้วนออกมา
ครับยิงแล้วก็จำไอ้เครื่องเซียนเซียนจำเอาไว้ทีนี้พันทีละร้อยตัวเลยครับเป็นนะครับก็ทำอย่างนี้ครับเป็นจริงๆครับผมอันนี้เป็นความลับที่ผมอาจจะเปิดเผยได้บางอย่างนะอันนี้ถามเป็นพลาสติกแต่สวยนะสวยสวยงามสวยสวยภาพรูปสวยครับสวยพอเวลาซื้อมาปุ๊บเอามาแปะไว้หน้าบอดี้กีตาร์อย่าใส่พิการนะงั้นมองไม่เห็นเฮ้ยต้องเป็นฝาครอบมันไม่สวยนะถ้าสมมติเป็นฝาครอบแบบสีใสอะนะก็สวยนะแต่ครอบไม่ครอบเลยมั้งครับแบบนี้โอ้ยอันนี้มาเล่นแถวภาคใต้ผมให้ไม่เกิน2อาทิตย์พังยุ่ยหนิมขึ้นยุ่ยเลยครับแต่ยังจะเจออากาศเนี่ยครับและกำลังจะเข้าหน้าฝนชื้นสุดๆไปเลยครับผมตาเลยครับไม่เกินปีกับพักที่อย่างนี้1959เขาเล่นแบบ59เออพิมพ์แบบ5ทำแบบ59เหรอไม่รู้ครับมีเลเวลต่ำครับผมอย่างนี้สวยจริงเหรอใช่สวยสวยครับเบนซ์ส่งไปให้ด็อกเตอร์ปออ่ะด็อกเตอร์ปอน่าจะชอบด็อกเตอร์ปอน่าจะมีหมดแล้วของพวกเนี้ยมีหมดแล้วซื้อเก็บหมดแล้วตอนเนี้ยเราอ่านสิ่งที่เขาแบบนะโอ้โหสองสัตว์ตีไป300 เหรียญอ่ะ300 เหรียญก็หมื่นกว่าบาทว้าก็ได้กับลอร่าแพงกว่าลอร่าหน่อยนึงแต่ว่างานดูรูราดีนะใช่เหมาะกับสายโมเดลเดี๋ยวเป็นขยายลูกขึ้นมานิดหนึ่งผมสงสัยบิ๊กอัพตัวบิดครับผมทำไมสายไฟมันอยู่อย่างนั้นสายตัวบิดดูดิมันเป็นสายไฟ3ที่เขาไม่ใช่สายไฟอ๋อสายไฟรอดกันสายไฟตั้งมันรอดมาเออผมเห็นเออมันตั้งทับกันผมนึกว่าไอตัวหลังนั้นมันเป็นอะไรนึกว่ามันสายไฟน้อยเล็ดเออสายไฟดำ3ตัวน้อยเล็ดเออแต่หน้าลองเหมือนกันนะเออเล่นมาสวยสวยอันนี้สวยเพิ่งเห็นนี่แหละของของคิงแมนก็สวยแต่อันนี้สวยกว่าก็คือเขาบอกว่าให้อัพเกรดยูโทนน่ะด้วยปิกอัพนี้เลยนะเนี่ยซิงเกิลคอยวินวินเทนน็อตบลูมนั่นไหนเบนินไหมครับพอเป็นในนั้นก็เบสซอร์ดิ้ง50แปลว่าอะไรนะนั่นไหนเบนินไหมครับพอก็1,500 กว่าเหมือนกันใช่ไหมเหมือนที่ผมพันให้เบนอ่ะ5 กว่าเองก็เป็นลวดเบอร์4เบื้อลวดเบอร์เดียวกันด้วยและเป็นเบื้อลวดเกรดเดียวกันด้วยที่ผมพันให้เบนกับไอ้ตัวเนี้ยก็เราได้แค่หลักร้อยโอ้มันทำขายตัวเป็นหมื่นชุดเป็นหมื่นชุดเป็นหมื่นโอ้ยตีกูได้หลักร้อยว่าเราไม่ใช่ฝรั่งเราต้องเปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันก่อนขึ้นเลยไม่ใช่ยูเอสอุ้ยบ้านนอกของเนี่ยมันเขาบอกคือเขาบอกว่ามันเป็นวินเทจอินสปายเลยนะก็คือเนี่ยได้แอร์ดี้ได้แบบบูทโทนได้อะไรเงี้ยแต่แค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเป็นโมเดิร์นถูกไหมเสียงวินเทจอ่ะคนชอบวินเทจเลดี้เน็ก12อ๋อเฮ้ยมันบอกเรเดียสด้วยอ่ะสำหรับคอไหน7.2 อยู่ข้างล่างอ่ะ7.25ถึง12ไม่ใช่เรเดียสมันเป็นเอ้ยไหนเฟดไงอ๋อฟิตไม่ใช่ฟิตฟิต 7.2 ก็เออฟิตเออเรเดียสใช่ฟิตมันพอดีกำหนดก็คือหมายถึงว่าใส่ได้ก็ต้อง 7.25 แล้วก็ถึง12อ่ะถึง12มากมันมี14มา13 14มีโอ้ยมีถึงเลย16นั่นก็ใส่ไม่ได้ถ้าเกิน12ใส่ไม่ได้เนี่ยใช่เพราะว่าความโค้งอะไรมันจะแบนไปอย่างเงี้ยสายด้านข้างอาจจะรับสัญญาณน้อยลงอะไรเงี้ยละเอียดว่าประกายเสียงคลีนและเคลียร์โทนไอซ์พิกท็อปเอ็นแบบคมกริบอะไรเงี้ยไอ้คำอธิบายแบบนี้มันไม่น่าวินเทจเนี่ยหรอวินเทจมันต้องแบบดีสกปรกไม่เหรอสกปรกเคียงอันนี้คมกริบเลยอ่ะเอออะไรของมึงเนี่ยไม่ไอ้
ไอ้บรรทัดล่างสุดคืออะไรเบนซ์30เดย์อ่ะ30เดย์มันนี่แบ็คก็คือการันตีก็คือคืนเงินใน30วันน่ะพูดง่ายโอ้พอใช้สัก29วันก็คืนได้แล้วพอ29เสร็จปุ๊บพอทักไปแม่งไม่ตอบเมลตอบเมลอีกวันนึงหมดโอ้ยมันไม่ตอบตั้งแต่2วันแรกแล้วอ๋อมันมีเน็ก 5.8k มันบอกว่าเป็นวินเทจสเปคเลยก็เป็นเฮฟวี่อ๋อมันใช้คำว่าเฮฟวี่เลยก็คือลวดแบบเฮฟวี่อ่ะ42เหมือนที่บอยบอกก็คือเป็นลวดใหญ่ใช่ไหมใช่ครับมันต้นอย่างนี้ไวเย็นแน่นอนก็เป็นก็คือไม่เหล็กกำลังสูงแต่ว่าใช้พันลวดน้อยอย่างเงี้ยแน่นอนก็เป็นไวมากแล้วมันวินเทจแล้วมันวินเทจตรงไหนวะคือแปลกอย่างนึงเว้ยคือมันพยายามจะบอกว่าวินเทจทุกอย่างกูวินเทจหมดแต่ว่าพอดูรายละเอียดมันไม่วินเทจอ่ะตรงข้ามนึกออกป่ะอย่างตรงข้ามกันละเอียดอ่ะตรงข้ามหมดเลยก็แบบใหม่อ่ะเบนก็เหมือนจำลองแอมเดี๋ยวนี้ที่ก็ไม่ต้องใช้ตู้แอมเล่นกันอ่ะเบนก็สไตล์เนี้ยซาจำลองไงจำลองวินเทจเลยมาคารีโปรเนี่ยmore clarity from fast and dive tone คือแบบใช้ fast ใช้ dive แล้วต้องแบบว่าเคลียร์มันไม่ใช่อ่ะมันต้องสากสกปรกเราก็อย่าไปฝังก็ดีเราก็ตามเขาไปก่อนก็ฟีลเดียวไอ้ที่แบบว่าหลายๆคนไปซื้อปีครับที่บอกว่าเหมือนจอนมีเยอร์พอเล่นแล้วเหมือนจอนมีเยอร์คิดไปเองของจอห์นที่ผมไปเคยไปศึกษานะของจอห์นไมเยอร์ตัวแบ็กวันอ่ะตอนที่แกออกพาไปให้ช่างโรล่าทำให้อ่ะวันนั้นน่ะแกเสือกซื้อเบียร์ไปเลี้ยงมันด้วยไอตัวช่างพันนั้นมันเมาได้ที่มันพันชิปหายไปหมดแต่เสือกเสียงจอห์นไมเยอร์ชอบนั่นแหละเล่นอย่างนั้นเป็นก็คือเนี่ยแบบที่ผมพันเนี่ยคือผมว่าถ้าผมเมาอย่างนั้นนะผมลองอยากพันดูเหมือนกันเป็นแต่ไม่รู้ว่าพันนี้จะยังไงออกมายังไงลองรู้อยากกินเบียร์นะกินเหล้าเถื่อนมันจะได้วินเทจกว่ากินเบียร์แบบเอาแบบนี้ดีกว่านะยกเครื่องไปที่ช็อปเป็นเลยแล้วก็แม่งมองกันตรงนั้นแหละแม่งกับนั่งพันที่ช็อปเป็นนั่งร้องกันเลยแม่งออกไม่แต่จริงๆนะถ้าสมมติบอยมีโอกาสขึ้นมานั่งพันไปแล้วก็ลองไปอ่ะดีนะใช้เวลาสักอาทิตย์อยู่กันอ่ะซื้อของมาตุนไว้เลยเฮ็ดเลยอ่ะเฮ็ดให้รู้กันไปเลยอ่ะจริงนะ